ภารกิจที่จิตใจในวันนี้นะครับคือการแข่งขันการภายใต้ชื่อว่าฮีโร่จัดจานผักให้น่ากินซึ่งสนับสนุนโดยนะครับโครงการเนสเล่เพื่อเด็กสุขภาพดีกิจกรรมดีๆนะครับคือการชวนพ่อแม่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกๆเนี่ยปลูกฝังให้เด็กๆชอบกินผักแล้วก็ผลไม้มากขึ้นนั่นเองกติกาง่ายมากค่ะแบ่งเป็นทีมพิธีกรและครอบครัวแสนอบอุ่นของเรานะคะจัดอย่างไรให้น่ากินมากที่สุดของทีมไหนน่ากินกว่ากันและทีมนั้นจะเป็นผู้ชนะทีมแพ้ต้องถูกลงโทษค่ะพร้อมยังคะเด็กๆพร้อมยังโอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยเรียนๆป้าช่วยเอาเงินมาเอามาสัก 4-5 ลูกแครอทไปลูกเอาแครอทไปให้ป้าป้าเอาเลมอนหันมาสองทีมกำลังตั้งใจจัดจานผักกันสุดๆไปเลยเลยค่ะโดยเฉพาะบ้านแขกรับเชิญทางคุณแม่คุณพ่อสอนเด็กๆจัดจานกันแบบตั้งใจและสนุกสนานกันสุดๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลงานของทีมไหนจะน่ากินและคว้าชัยชนะไปได้กันนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอีกรอบนึงพรีเซนต์ด้วยผมต้องขอพรีเซนต์ก่อนสลัดชื่อปลากุ้งรวมมิตรปลาอยู่มันมีหางปลาอยู่ไข่เนี่ยเราไม่รู้จะใส่ยังไงครับผมก็เลยบอกว่าให้แยกไปก่อนเพราะบางคนก็ไม่ชอบกินไข่กับสาหร่ายครับส่วนได้ของผลไม้นี่มี2แบบครับนี่คือแบบรวมมิตรองุ่นนะใส่ทุกอย่างแต่นี่คือสำหรับเวจิเทเรียนจริงๆเพราะว่ามันมีทั้งแครอทซึ่งไม่มีรสชาติจัดแบบไม่สวยลุยเลยทางนี้นะคะเราก็เน้นเรื่องของรูปลักษณ์หน้าตาใช่ครับผมนะคะเมนูของเรามีชื่อว่าสลัดบางขวดเพื่อสุขภาพโอ้โหนี่ค่ะตรงนี้คือเป็นเมนคอร์สนะคะเราราดน้ำสลัดมีครบทั้ง5สีถูกต้องแล้วเราก็มีโรยเนี่ยนะคะมองไกลๆนึกว่าเห็ดทรัฟเฟิลใช่จริงๆแล้วคือเป็นสาหร่ายนั่นเองการตัดสินก็อยู่บนพื้นฐานภายใต้1ความสวยผัก5สีนะอันที่สองคือรูปลักษณ์ต่างๆครับการที่จะน่ารับประทานครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของปลาใช่ไหมฮะใช่ครับอันนี้เป็นหางปลาและหัวปลาอันนี้เป็นท้องปลาซึ่งแตกออกไปเป็นผลไม้ถูกต้องนะครับไอเดียนี้ค่อนข้างดีนะครับคะในฝั่งนี้เองนะครับมันมั่วไปหมดนะฮะเนื่องจากว่าผลไม้ห้าสีอยู่ในถาดที่มีรองแบบนี้เองเนี่ยนะฮะแต่ดูแล้วเนี่ยมันก็เป็นลักษณะที่เป็นศิลปะตัวหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทั้งสองจานเองเนี่ยนะครับมีไอเดียความคิดและการสร้างสรรค์ต่างๆนี่นะครับก็ดีเป็นคนละทางเหมือนกันครับผมให้เสมอครับวันนี้เสมอกันแล้วเราก็ต้องเสียสละให้เด็กๆกันเนาะให้เด็กๆดีกว่าใช่ไหมคะขอมอบนี่เลยค่ะกิฟต์เซตนะคะจากโครงการเนสเล่เพื่อเด็กสุขภาพดีกลับบ้านค่ะโอเคดีรับดีรับขอบคุณค่ะอาจารย์มากๆเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นยังไงบ้างกับการร่วมโครงการดีๆที่เนสเล่เนี่ยเพื่อเด็กสุขภาพดีให้ชวนให้เด็กๆมากินผักผลไม้กันนะพี่คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าพ่อแม่เราสมัยก่อนนี่ไม่ค่อยโปรโมทให้กินผักเราก็จะกินแต่เนื้ออะไรเงี้ยพอตั้งแต่เรามี2คนมาเนี่ยแล้วกินผลไม้กับผักเยอะมากพี่ดีชอบกินผักและผลไม้อะไรชอบอะไรที่สุดลูกพีชลูกพีชโอ้ฝรั่งลูกฝรั่งรู้หรือไม่คะว่าจากข้อมูลองค์การอนามัยโลกนะคะพบว่าการกินผักต่อวันนะ400กรัมหรือว่า5อุ้งมือเราเนี่ยนะคะก็จะช่วยลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นอะไรเบาหวานคอเลสเตอรอลหัวใจนิสัยการกินผักเนี่ยต้องเริ่มตั้งแต่เด็กๆ เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็คนใกล้ชิดกับเด็กๆเนี่ยมีส่วนสำคัญมากๆที่จะช่วยให้พวกเขานั้นเป็นเด็กที่รักในการกินผักตั้งแต่เด็กๆนะคะโดยการกินผักและผลไม้เนี่ยให้หลากหลายง่ายๆก็คือพยายามให้ดูให้ครบทั้ง5สีเพื่อที่จะช่วยให้เราเนี่ยได้วิตามินนะคะแล้วก็แร่ธาตุครบถ้วนทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงผิวพรรณสดใสชะลอความแก่นั่นเองที่บ้านที่ไหนเนี่ยมีปัญหาลูกไม่กินผักนะคะลองปรับรูปแบบเปลี่ยนแปลงรูปร่างของผักดูนะคะให้เป็นเมนูที่น่ากินใช่คือถ้าอยากให้กินต้องกินให้ดูเราต้องกินให้ดูใช่พอแม่ทานแหละลูกก็จะแบบซึมซับไปด้วยถูกต้องสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะได้ไอเดียดีๆในการจัดจานนะฮะให้ลูกเนี่ยนะง่ายนิดเดียวเลยเข้าไปดูในเพจนะครับN4HK Thailand นั่นเองเพื่อช่วยให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยชวนลูกๆมามีสุขภาพที่ดีขึ้นก่อนที่จะหมดรายการวันนี้มีกิจกรรมดีๆมาฝากถูกต้องเพื่อมีสิทธิ์นะครับรับกิฟต์วอเชอร์ไปเลยกับการช็อปผักผลไม้ให้ลูกๆมูลค่า500บาทรวมทั้งหมด10รางวัลจากโครงการ Nestle เพื่อเด็กสุขภาพดีกติกานะครับง่ายๆเลยครับเข้าไปที่ Facebook N4HK Thailand กดไลค์แอนด์แชร์นะครับ
โพสต์กิจกรรมเป็นฮีโร่ให้ลูกเปลี่ยนภารกิจกินผักยกบ้านพร้อมนะครับตั้งค่าเป็นสาธารณะโพสต์ภาพนะฮะกระบวนท่าชวนเด็กๆเนี่ยนะครับมากินผักตามโจทย์แต่ละสัปดาห์ของเราเช่นคุณอาจจะควงแขนลูกนะครับไปช็อปซื้อผักก็ได้แต่อย่าลืมนะครับใส่แฮชแท็กว่า N4HK Thailand แล้วก็ #Hero Makes Hero นะครับแอคชั่นบ้านไหนนะถูกใจคณะกรรมการมากที่สุด10รางวัลแรกรับรางวัลประจำสัปดาห์ไปเลยครับผมค่ะยังไม่หมดนะคะครอบครัวไหนที่อยากร่วมกิจกรรมโพสต์ภาพอย่างน้อย3กระบวนท่าขึ้นไปนะคะมีสิทธิ์เข้าร่วมเวิร์กช็อปทำอาหารกับฟู้ดบล็อกเกอร์ชื่อดังคุณอุ้มณภัทรนพศักดิ์ค่ะตั้งแต่19เมษายนถึง30พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะคะแต่วันนี้สนุกสนานจริงๆต้องขอขอบคุณครอบครัวพี่ดุ๊กกับคุณดีมากๆนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ